เจออีกซัมซุงไม่ต่างแอปเปิลกดไทยให้ด้อยแล้วยกสินค้าตัวเองให้ดูดีโกยเงินเข้ากระเป๋าจากรายงานของผู้จัดการออนไลน์วันที่3สิงหาคม2567ส่งไหมต่อดราม่ากันไม่ได้พาคหลังชาวเน็ตขุดโฆษณาตัวเก่าของซัมซุงที่หลายเสียงบอกว่ามีโทนสีและความวุ่นวายสื่อให้เมืองไทยดูเก่าโบราณต่ำต้อยน้อยค่า ไม่ต่างจาก Apple ทําจนกำลังเป็นดราม่าร้อนชาในโซเชียลอยู่ในขณะนี้โดยคลิปดังกล่าวเป็นโฆษณาสั้นประมาณ35วินาทีของโทรศัพท์รุ่นหนึ่งของซัมซุงที่เผยแพร่ใน YouTube ทางการของซั s u n g เมื่อ6เดือนที่แล้วในชื่อคลิป Galaxy s e r i t Ultra Official Film Live Translate Samsung ในคลิปเป็นเหตุการณ์ในประเทศไทยที่เกิดบริเวณสนามบินที่กำลังเกิดการโกลาหลพระชาวต่างชาติไม่สามารถสื่อสารกับพนักงานขับรถได้เพราะมีความต่างด้านภาษาแต่เมื่อตัวเอกของคลิปนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยก็สามารถแก้ปัญหานี้ด้วยฟีเจอร์ AI จากโทรศัพท์ซัมซุงที่ช่วยเหลือด้านภาษาให้เข้าใจกับพนักงานขับรถที่มารอรับได้อย่างง่ายดายนั่นเองซึ่งดูผิวเผินคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรดารมาม่า แต่เมื่อมีประเด็นจากคลิปของ Apple ที่เพิ่งจบลงไปทำให้มีชาวเนต็ตพากันขุดคลิปนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบในเรื่องของโทนสีเหลืองที่ย้อมมาในคลิปภาพความวุ่นวายบริเวณสนามบินรวมถึงมีบางคนมองไปถึงประเด็นที่ทางซัมซุงเลือกใช้แบบตัวอ,อักษรคำว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยให้ดูล้าหลังมากและประเด็นของรถแท็กซี่ที่มีการตกแต่งช่วงพวงมาลัยและโซนหน้ารถด้วยของประดับมากมายดูไม่ปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร ด้านชาวเน็ตหลายเสียงได้บอกว่าอยากให้มองที่จุดประสงค์ของคลิปมากกว่าเพราะในคลิปของทางซัมซุงไม่มีประเด็นที่ดูว่าตั้งใจจะทําออกมาเหยียดหรือเปลี่ยนภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในเมืองไทยเขาต้องการเน้นโชว์ที่การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของภาษาที่ต่างกันเท่านั้นเมื่อมีการโถกเถียงเปรียบเทียบคลิปของทั้งสองค่ายกันทําให้เกิดดราม่าขึ้นมาว่า ทำไมเมื่อหลายเดือนก่อนคลิปนี้ถึงไม่โดนว่าว่าเหยียดประเทศไทยเหมือนคลิปที่ทาง Apple โดนหรือทำไมชาวต่างชาติหลายคนถึงไม่ออกมาโต้กลับคลิปนี้บ้างนั่นเอง ในขณะที่บางส่วนมองว่าทําไมเวลาที่สินค้าแบรนด์ใหญ่ระดับนี้อยากจะทําโฆษณาสินค้าตัวเองทําไมต้องเลือกโลเคชั่นที่ประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะแบรนด์ใหญ่ระดับโลกมาทําโฆษณาในประเทศไทยก็ถือเป็นการโปรโมทประเทศไทยที่แม้แต่รัฐบาลไทยก็ยังไม่สามารถโปรโมทประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเข้าถึงผู้คนทั่วโลกได้มากเท่ากับแบรนด์เหล่านี้ หากแต่ว่าสิ่งที่ไม่น่ายินดีคือมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงไม่ว่าจะใช้ทนสีของภาพให้ดูร้อนเก่าคร่ำกร้าดูด้ยพัฒนาอากาศไม่บริสุทธิ์หรือเลือกฉากที่โบราณเหมือนย้อนหลังไป5 0าสถึงเจปีไม่มีความสะดวกในการมาท่องเที่ยวเต็มไปด้วยปัญหามีความล่าช้ารถราการเดินทางล้าหลังไม่ปลอดภัยนี่ต่างหากที่คนไทยควรต้องออกมาปกป้อง พราะในความเป็นจริงแล้วประเทศไทยณปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้นปี2024ประเทศไทยมีความเจริญในทุกด้านไม่แพ้ชาติใดในเอ,เอเชียและแน่นอนว่าดีกว่าประเทศอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงอย่างเทียบกันไม่ได้แล้วทำไมสินค้าพวกนี้ไม่นำเสนอความน่าอยู่ความสะดวกสบายและทันสมัยในประเทศไทยแค่เพียงจะเสือเรื่องของการแปลภาษาก็ไม่น่าจำเป็นต้องกดประเทศไทยในด้านอื่นๆลงไปให้ดูต่ำต้อยน้อยค่าอย่างนั้น คนไทยยอมรับความจริงเรื่องการใช้ภาษาอาจจะไม่เก่งก็ไม่ต่างจากอีกหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะไปเที่ยวที่จีนญี่ปุ่นเกาหลีชาวบ้านร้านตลาดก็ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เหมือนกันไม่ได้ดีกว่าประเทศไทยคนไทยยอมรับความจริงถ้าหากจะดูแย่เพราะเราทำตัวแย่หรือตัวเราแย่แต่ไม่ใช่ให้คนอื่นมาทำให้เราดูแย่จากความที่เราไม่ได้แย่จริง จึงมีคำถามว่าเมื่อไร่ชาวโลกถึงจะเลิกด้อยค่าประเทศไทยและหันกลับมามองความจริงในปัจจุบันบ้างหรือจะกดให้ประเทศไทยอยู่ในโลกที่3อยู่ร่ำไปนายกให้มองบวก Apple กดภาพไทยด้อยอีกด้านมองงบลงทุนรายได้ท่องเที่ยวศูนย์สีแสนล้านนายกไม่กังวลกระแสสามาพโฆษณา Apple กดภาพท่องเที่ยวไทยให้ดูด้อยต่ำต้อยในสายตาชาวโลก ชี้เหรียญมี2ด้านแนมองบวกอาจเปิดโอกาสสร้างน้องๆคนไทยเป็นนักพัฒนาแอปอีกฝั่งถึงกำมองบนเกี่ยวอะไรกันขณะที่งบซอฟต์แวร์5,000ล้านงบท่องเที่ยว1.50หมื่นล้านเป้าไรายได้ท่องเที่ยวปี67 3.6แสนล้านรวมแล้วเฉียด4แสนล้านอาจต้องสูญเปล่าไปเพราะโฆษณาด้วยค่าประเทศไทยของ Apple เพียงชิ้นเดียวแนะ Apple ถอดโฆษณายัางไม่เพียงพอ ควรให้ทำโฆษณาใหม่เพื่อกอบกู้ภาพลักษ์ของไทยที่เสียไปแล้วให้กลับมาจะถูกต้องกว่าวันที่2สิงหาคม2567เวลา11ติก23นาทีบดิชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา8ติกา40นาทีวันที่2สิงหาคมที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีคนไทยวิพากษ์วิจารณ์โฆษณาของบริษัทแอปเปิลที่มีเนื้อหาอาจสื่อถึงการท่องเที่ยวในประเทศไทยในลักษณะด้อยค่าได้มีโอกาสรับชมโฆษณาดังกล่าวหรือไม่ว่าได้รับชมไปนิดหน่อยโดยโฆษณาดังกล่าวเผยแพร่ออกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่ามีความกังวลเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยหรือไม่ พราะโฆษณาดังกล่าวออกมาขณะที่ประเทศไทยกําลังผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวนายเศรษฐากล่าวว่าเหรียญมีสองด้านเพราะก่อนหน้านี้ทีมงานของตนได้บินไปประเทศอินโดนีเซียและก็จําได้ว่าได้มีการตั้งสถาบันขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อที่จะเฟ้นหาบุคลาก,กรด้านเทคโนโลยีหรือเขียนแอปพลิเคชัน เปรียบเสมือนอะคาเดมีอย่างหนึ่งจึงขอมองในแง่บวกดีกว่าบริษัทแอปเปิลก็มีความตั้งใจที่จะมาทำธุรกิจในประเทศไทยมาสร้างความหวังและแรงบนันดาลใจให้กับเยาวชนไทยก่อนหน้านี้ประเทศไทยมีนักพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชันกว่า3 0 0 0 0 0คนสูงเป็นอราบสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดที่มีถือว่าเป็นจำนวนมากและสะท้อนถึงคุณภาพของบุคลากร,กรที่มีอนาคต จึงเชื่อว่าประเทศไทยก็สามารถที่จะเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีในสมัยใหม่ได้อย่างเต็มที่เมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่ว่าบริษัทแอปเปิลจะไม่มาลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากคนไทยมีกระแสต่อต้านและจะหันไปใช้ระบบ Android มากขึ้นนายกกล่าวว่าไม่กังวลอย่างไรก็ตามเมื่อสืบผลไปที่เว็บไซต์ไทยก v อ r n m e n t ของรัฐบาลไทยได้มีการเผยแพร่ข,ข้อมูลเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวในปี2567ไว้ว่า ผนึกกำลังหน่วยงานรัฐกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรองปี67ปั้นรายได้3.6แสนล้านบาทระบุว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหน้าเที่ยวหรือเมืองรองเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อีกไนท์ไทยแลนด์ที่รัฐบาลไทยต้องการยกระดับการท่องเที่ยวเมืองรองชูสเสน่ห์ในแต่ละพื้นที่นำไปสู่การกระจายรายได้ทำให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททผนึกกำลัง12หน่วยงานภาครัฐ บูรณาการจัดการแผนกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองโรงปี67ตั้งเป้าสร้างรายได้3.6แสนล้านบาทจากรายได้ตลาดในประเทศทั้งหมดกว่า1.2ล้านล้านบาทเดินหน้าพัฒนาเมืองหลักและเมืองโรงภายใต้อีกในทุริซึมไทยแ,แลนด์ทั้งยกระดับป้าตรฐานที่พักร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าและบริการกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวผ่านการสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดรวมถึงเพิ่มระบบขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกคาดว่าจะสรุปเป็นข้อมูลนําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือทชและนําผลจากการระดมความคิดเห็นไปจัดทําแผนของงบประมาณต่อไปอีกทั้งก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณสําหรับซอฟต์แวร์แห่งชาติ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อกระตุ้นรายได้การท่องเที่ยวอีกจำนวน5,000ล้านบาทรวมทั้งงบประมาณสำหรับประสงค์ท่องเที่ยวและกีฬาอีกกว่า1,500,000ล้านบาทรวมแค่เพียง3ตัวเลขนี้ก็ตกเฉียด4,000 0 0ล้านบาทไปแล้ว ทำให้หลายฝ่ายมองว่าการลงทุนและเป้าหมายรายได้จำนวน400ล้านบาทนี้อต้องได้รับผลกระทบจากโฆษณาของ Apple เพียงชิ้นเดียวและอาจจะทาให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการจะมีะไรายได้จากการท่องเที่ยวหลายแสนล้านบาทและการที่ Apple ถอดโฆษณา,าเจ้าปัญหาออกยังไม่เพียงพอต่อการที่ Apple ได้ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปแล้ว การที่ประเทศไทยจะใช้เงินนับหมื่นล้านบาทเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศก็ยังไม่สามารถเข้าถึงผู้คนทั่วโลกได้มากเมื่อเทียบกับ Apple ที่มีผู้ใช้งานอยู่ทั่วโลกและทุกความเคลื่อนไหวทุกโฆษณาจึงสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากกว่างบโปรโมทของไทยเองอย่างเทียบกันไม่ได้จึงอยากจะขอให้รัฐบาลไทยเรียกร้องให้ Apple จัดทําโฆษณาขึ้นมาใหม่โดยนําเสนอภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นมีความสะดวกสบายทั้งการเดินทางการท่องเที่ยวที่พักตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศไทยน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องกว่า